ขายตรงนี้เหรอ15ปีละผันตัวออกมาจากงานก็มาเปิดร้านขายสมุนไพรอาหรับเนี่ยคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศของอาหรับผสมผสานกับไทยอ่ะเป็นเครื่องปรุงอาหรับกับของไทยอ่ะผสมกันสมุนไพรของไทยเราก็หลายอย่างกระเทียมพริกไทยลาบะชีกะทินมสดขมิ้นของเขาก็มีความผสมผสานให้มันกลมกลืนหมักนานไหมก็ไม่นานแล้วแต่เราก็กะช่วงเวลาเอาว่ามันซึมเข้าเนื้อประมาณนึงแหละมันต้องใช้ประสบการณ์อ่ะบางทีมันก็เป็นอะไรที่ไม่ตายตัวแล้วแต่จังหวะไปเรียนมาเราไปเรียนสูตรที่เขานิยมอ่ะนะสูตรที่เขานิยมที่ดังอ่ะไปเรียนมาแต่ที่เรียนมาใช้ไม่ได้มันซ้ำซากแล้วไงผู้บริโภคก็เฉยชาเราก็เลยว่าเราลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนสไตล์ดิสิ่งที่เรียนมาก็มาใช้ได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มาผสมผสานจากประสบการณ์ของเราเองนั่นแหละที่เห็นสีออกเหลืองๆนั่นคือสีอะไรสีขมิ้นขมิ้นกับหญ้าฝรั่งผสมกันทั้ง2อย่างก็เลยจะออกมาสวยแบบนี้ออกที่หญ้าฝรั่งก็ออกสีเหลืองหรือสีแดงสีเหลืองค่ะแต่ตัวจริงมันเป็นสีส้มแต่พอผสมกับขมิ้นแล้วมันจะออกมาผสานกันแบบนี้เลยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มรสชาติไก่เค็มอย่างเดียวก็จะไปปรุงแต่งด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานจะต้องกินกับน้ำจิ้มใช่หรือว่าบางท่านก็รักษาสุขภาพก็กินไก่อย่างเดียวไม่จิ้มไก่เป็นไก่อะไรไก่ฟาร์มบ้านจ้ะแต่ไม่ได้ไก่เป็นบริษัทอ่ะบริษัทที่ดังอ่ะไม่ใช่มันเป็นไก่ฟาร์มบ้านที่เขาเลี้ยงไม่ได้เน้นจำนวนวันอ่ะไม่ได้ฉีดสารเร่งอะไรมากมายเป็นแบบไก่เนื้อสั่งเข้ามากว่าจะส่งเนี่ยต้องใช้เวลาย่างประมาณกี่นาที1ชั่วโมงเพราะว่าได้งานตัวนึงอ่ะ1ชั่วโมงต้องตั้งไว้อย่างนั้นแหละ1ชั่วโมงแล้วขึ้นทีละ6ตัวเตาหนึ่งจะได้6ตัวเนี่ยเราต้องคอยดูคอยพลิกคอยกลับตัวหนึ่งหลายรอบนักแหละชั่วโมงนึงอ่ะเบ็ดเสร็จย่างได้สัก 80% ก็ต้องเอาขึ้นมาผึ่งแบบนี้ให้น้ำมันตกกระดูกไม่แดงยากไหมไม่ยากไม่ใช่งานง่ายเคยขายได้สูงสุดกี่ตัวสูงสุดเสาร์อาทิตย์แบบพีกเลยนะ100ตัวมีคนมาซื้อสูตรไหมมีซื้อไปแล้วก็เปิดกิจการค่ะเปิดร้านขายเขาแหละสอนเขาสอนหมักสอนย่างก็มีคนพุทธก็ซื้อไป2เจ้าคนแรกเลยเขาเปิดร้านอยู่ที่อเมริกาเขามีพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้มาเรียนเขาซื้อสูตรอย่างเดียวไปขายที่อเมริกาไม่กลับมาเลยเนี่ย10ปีแล้วมีเจ้าหนึ่งซื้อไปไม่ได้ทำอยากรู้แค่นั้นแหละคือเขาคนรวยเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรแค่ก็อยากรู้ว่าสูตรนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังมาซื้อเรากินตัวละ160บาทซื้อครึ่งตัวได้ไหมได้ครับครึ่งตัวก็80บาทราคามันไม่ได้ตายตัวนะเป็นบางช่วงจังหวะแต่ก่อนขาย150 140ช่วงนี้ก็ราคาจะขึ้นนิดนึงเพราะต้นทุนมันสูงตามสถานการณ์ไม่แน่ต่อไปข้างหน้าอีก30ปีอาจจะตัวละ200ก็ได้ตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงไหนตรงนี้พัฒนาการ53จุดเขาเรียกจุดตัดกรุงเทพกีทาเวลามาขับรถมาก็ต้องมุ่งมาทางไหนเลยมุ่งมาพัฒนาการ53ลัดมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์มาทางมอเตอร์เวย์ได้ไหมมาทางมอเตอร์เวย์อันนี้ขาเข้ากรุงเทพมาง่ายที่สุดเข้าทางไหนแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากสุดทางแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากเจอทางแยกก็เจอร้านเลยเบอร์โทรร้าน0846592724ถ้าเอาเยอะเลยต้องล่วงหน้า1วันถ้าสั่งกินธรรมดาก็ล่วงหน้าสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะได้ไม่ต้องรอ